ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในธรรมศาลาด้วยนะครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ในไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานด้วยครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับกมลพรประคุณนะคะก็เป็นพิธีกรจิตอาสาที่นี่กันมานานแล้วแต่ว่าแนะนำอีกทีนึงเรามาจาก TNN ประเด็นใหญ่ TNN ช่อง16ค่ะครับก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะ 5:00 นนะครับวันนี้ฮะคุณกมลพรและคุณผู้ชมครับเราต้องช่วยกันแชร์ธรรมะออกไปมากๆนะครับโดยที่คุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะครับก็คือผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยสามารถนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้นะคะแล้วไปที่เพจของเสถียรธรรมสถานตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับเราแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของเราได้เห็นรายการในวันนี้มากที่สุดครับเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เราต้องคุยกับคุณยายจ๋ารวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศที่ชมการไลฟ์สดอยู่สามารถช่วยกันแชร์ได้และไม่ใช่แค่แชร์เดียวนะครับดูอยู่นะฮะ5นาทีผ่านไปแชร์อีกก็ได้10นาทีผ่านไปแชร์อีกก็ได้เพราะว่ายิ่งแชร์คนก็จะเห็นรายการมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่จีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะในวันเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะคนละ5แชร์อย่างน้อยนะคะตามกติกาของวิธีกร2คน ก็เข้าไปได้ค่ะใน Facebook นะคะของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ช่องทางYouTube ด้วยเดี๋ยวท้ายรายการก็สามารถที่จะมีคำถามทางด้านของธรรมะได้ด้วยเหมือนกันนะคะครับสวัสดีนี่ก็กำลังแชร์แบบมือระวิงอยู่เลยนะฮะแชร์ด้วยจะสวัสดีคุณยายด้วยนะคะครับช่วยกันแชร์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันหลายประเด็นเลยนะฮะรวมถึงอวยพรกันด้วยนะฮะคุณกมลพรครับซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดชัยวันนี้เป็นวันแรกนะครับของวันปีใหม่นะฮะของคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะครับแล้วก็คนจีนด้วยวันนี้พูดคุยกับคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดชัยครับคุณยายจ๋าเกียงคังเกียงคังนะคะปังปังแรงแรงเลยนะคะคุณยายก็เชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราจะทำให้ใจของเราไม่รกเวลาที่เรากำลังให้พรกันเราก็จะรู้สึกเลยว่าภาชนะหรือใจของเราต้องว่างพอที่จะรับพรแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ตัวเองเหมือนเป็นภาชนะทองคำอ่ะปีหนูเนี่ยต้องเป็นหนูทองเอาเป็นว่าวันนี้ยิ้มให้กับตัวเองแล้วหรือยังอ้าวยิ้มอ้าวอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะตื่นขึ้นมาเช้านี้แน่ใจหรือยังว่าคุณกำลังให้คำอวยพรกับตัวคุณเองคุณได้ให้ความสุขกับชีวิตของคุณแล้วหรือยังเหนื่อยเนี่ยมันได้นอนแป๊บเดียวพักหายเหนื่อยถ้าใจไม่เหนื่อยตื่นขึ้นมามันจะใคร่ครวญทบทวนและเราก็จะรู้ว่าเราจะวางแผนของการใช้ชีวิตแบบชนิดที่เราพึ่งตัวเองได้ขอยืนยันว่าโลกยังน่าอยู่ถ้าโลกในใจของเราไม่เป็นคนรกรุงรังให้เรารู้ใจตัวเองอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนกระทั่งเรามีอุปนิสัยตามส่งมันหยุดไม่ได้หรอกอย่างที่สองคนนี้เขาพูดว่าเขาจะไม่นำเสนอและคนที่จะดูเขาก็จะเป็นคนกลุ่มที่ไม่ได้ชอบความรุนแรงคนที่ดูเราคือดูคุณยายก็จะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีความสุขคนที่ดูคุณยายก็จะเป็นคนที่จะถูกสอนว่าอย่าไปอ้อนวอนขอใครต้องพึ่งตัวเองให้พรตัวเองวันนี้เป็นวันที่ต้องให้พรและความเบิกบานกับชีวิตของเราตั้งแต่ส่องกระจกครั้งแรกเห็นเงาในกระจกยังไงอ่ะที่ให้พรคุณน่ะครับคือเวลาส่องกระจกตอนเช้าเราต้องคุยกับตัวเองไหมฮะคุณยายจ๋าต้องอุ๊ยน่ารักจังเลยยิ้มไหมคะไม่ๆอันนั้นก็หน่อมแน้มไปลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ต้องอย่างนี้เช่นถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดขุ่นมัวระแวงมันจะยังไงกับเราอีกเนี่ยให้เราถามตัวเองว่าเราเนี่ยทุกข์เพราะความหยาบคายของเขาหรือทุกข์เพราะความไม่ใส่ใจในตัวเองก็จะได้คำตอบที่ซื่อสัตย์มากว่าไม่ใส่ใจในตัวเองเอาใจไปใส่อยู่กับกิริยาหยาบหยาบเหมือนข่าวอะไรเนี่ยข่าวที่กำลังดูกันอยู่เนี่ยที่จริงคุณยายก็ดูหนเดียวนะว่าใครคิดยังไงประเด็นยังไงป่วยหรือเปล่า มีภาวะทางจิตยังไงการเล่นดูเป็นยังไงเพื่อเอามาวิเคราะห์การสอนแต่ไม่ตามดูไม่ถามด้วยว่าทำไมถึงทำเพราะว่าในขณะที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้มีสติปัญญา
ณเวลาเขาตอบเนี่ยจำไว้เลยว่าเราจะได้คำพูดที่ไม่จริง อย่าไปบอกว่าดูหน้าแล้วไม่รู้ใจก็เราต้องรู้ว่าคนที่กำลังขี้ขลาดหวาดกลัวและทำความรุนแรงเนี่ยเขาไม่รู้ตัวทั่วพร้อมคุณจะไปถามอะไรกับคนที่เขาไม่รู้ครับคุณจะไปเอาความจริงอะไรกับคนที่ต้องเอาตัวเองให้รอดจากความเห็นแก่ตัวครับมันก็ต้องฉลาดถามหน่อยจริงไหมถามใครอ่ะจริงไหมถามโจรเราก็ต้องรู้ว่าโจรตอบถามคนป่วยเราก็ต้องรู้คนป่วยตอบแต่ถ้าคนที่ถามไม่ป่วยไปด้วยคนที่กำลังนำเสนอไม่ป่วยไปด้วยมันก็พอจะรอดไงครับอันเนี้ยพูดกันให้หนึ่งอาชีพของพวกเราด้วยนะครับคุณยายครับเราก็ไม่ได้ไปขยี้ประเด็นที่เป็นข่าวเพราะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่มันมีคนที่เขาเม้นกันเยอะๆแล้วถามกันค่อนข้างเยอะมากว่าก็อยู่ดีๆเขาก็ดูแลพ่อแม่ดีเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราเขาก็เป็นสามีที่ดีของเราเอ๊ะทำไมอยู่เป็นคนดีแต่ทำไมไปเป็นคนแบบนั้นก็มันก็เป็นคนดีที่มันมีความลับได้คนดีที่มีความเจ็บปวดวันนี้เพื่อให้รายการมันดูดีนะเพราะคนดูคุณยายเยอะแล้วทุกคนไม่อยากเครียดนะนะเธออย่าทำให้รายการฉันเครียดจะให้คุณยายเธอสองคนแล้วเธอก็จะมาแบบแนะนำวิธีการแบบคบคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราอยากคบเพื่อนใหม่ๆกันเวลาเราโกรธเวลาเรากเวลาเรารู้สึกไม่พอใจที่พ่อแม่พูดอย่างนี้กับเราเราต้องการคำตอบอย่างนึงพ่อแม่ต้องการคำตอบอย่างนึงแล้วเราจะต้องตอบในสิ่งที่พ่อแม่ฟังแล้วพ่อแม่สบายใจมันจะไม่มีความรอดเอาแค่เนี้ยเราก็ดูเขาดีแต่เขาอาจจะป่วยเราก็ดูว่าเขาดีถ้ามีบาดแผลเราดูเขาดีเขาอาจจะมีหนามอยู่ในใจเราดูว่าเขาดีเขาเดินแต่เวลาที่ช่วงไหนหนังหนามันหนาหน่อยมันก็ไม่เจ็บแต่พอมันบางหน่อยมันกำลังเศร้าหมองมันก็บาดได้ประมาณเนี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเราจะสงสารเขาแล้วก็เราจะไม่ทำตามเขาเราจะไม่กรีดแผลเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเขาก็อยู่ในนรกอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดคืออย่าเอานรกที่เขาทำมาเป็นนรกในใจเราอันเนี้ยค่ะที่เราต้องเข้มแข็งแล้วเราจะระวังการคบเพื่อนมากขึ้นไหมฮะคุณเยจ๋าว่าเราจะต้องดูแบบดูละเอียดจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวแบบคบไปคบมาอ้าวทำไมไปเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันหลอนไปไหมฮะเคนโดเยอะเธอยังเคยหลอกตัวเองได้ เธอต้องรู้ว่าให้เราดูละเอียดเราดูหน้าเราไม่รู้ใจเราเคยเห็นตัวเองหลอกลวงตัวเองคนอื่นก็เหมือนกันลูก คุณเข้าไปประชิดเขามากอ่ะเขาไม่อยากให้คุณเข้ามาประชิดเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้คุณไม่รู้เรื่องจริงของเขาอันนี้มันเรื่องปกติเป็นปกติของคนป่วยเป็นปกติของคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งมันก็รู้อยู่เป็นปกติของคนที่ต้องการการรักษาเพราะฉะนั้นคุณจะไปรู้อะไรถ้าเผื่อว่าเขาบอกว่าคุณอย่าเข้ามาใกล้แล้วคุณก็ยังสารแน่อยากไปรู้เรื่องเขาก็จะโอ้โหละเลงให้คุณหลงไปเลยเขาก็ขอโทษนะมันก็หลอกกันไปหลอกกันมาโดยไม่รู้ว่ามันหลอกตัวเองลูกเราเนี่ยหลอกตัวเองที่สุดเลยเราเนี่ยไม่เคยซื่อสัตย์กับตัวเองเลยเพราะนั้น New Year ปีนี้ล้างใจล้างใจเหมือนภาชนะทองคำไม่มีรูรั่วใส่มามันประคองได้มันมีน้ำหน่อยเดียวมันก็ดูวาวแล้วลูกเดี๋ยวมีดอกไม้สักดอกร่วงมาเป็นดอกไม้เหี่ยวๆได้น้ำมันก็สดขึ้นถูกไหมลูกเอาไปวางอยู่ในที่ที่มันควรวางชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ข้างนอกเนี่ยได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงใจจริงๆนะครับปีนักสัตว์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงไหมแต่ใจอย่างสมมติถ้าปีนี้เขาบอกเราชงแต่เราบอกว่าชงยังไงก็จะไม่ชวดนะเราจะเป็นหนูทองสมมตินะคะเราจะเป็นคนที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่บอกว่าปีนี้3ปีสมมติปีชวดใช่ไหมนักสัตว์3ปีนี้จะรวยที่สุดแล้วคุณก็ขี้เกียจเป็นคนให้คุณอยู่ใน3ปีนี้คุณก็ขี้เกียจอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในไอ้3ปีที่บอกจะรวยที่สุดแต่คุณขยันรับรองได้คุณรวยเห็นไหมคะมันอยู่ที่ขยันมันอยู่ที่ปีคะอยู่ที่ขยันถ้าอยู่ที่ขยันจะปีไหนก็ขยันปีนี้เป็นปีที่ต้องขยันใช้ชีวิตให้ราบรื่นแล้วเราก็จะไล่เป็นคนที่ราบรื่นใช่ไหมก็เรียกว่าสงบเย็นใช่ไหมเป็นประโยชน์ก็เรียกว่าร่ำรวยใช่ไหมร่ำรวยคือเป็นประโยชน์จริงไหมแต่ถ้าร่ำรวยแล้วทรัพย์เข้ามาหาตัวทรัพย์เข้ามาหาตัวก็เรียกว่าอะไรคะกระดาษทรัพย์เน่าๆนั่นแหละฉะนั้นหายใจเข้าให้ราบรื่นหายใจออก
ให้ร่ำรวยก็คือรู้จักสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะครับต้นปีครับคุณยายจ๋าสาธุนะครับต้นปีใจเรามันก็จะดีเพราะว่าเราก็จะแบบไอ้เริ่มต้นใหม่ใจดีปีใหม่ตั้งเป้าหมายผ่านไปไตรมาสแรกอ่ะเป้าหมายก็ลดลงละสิ้นปีปุ๊บจากใจดีก็กลายเป็นฉันอยากมีอยากได้อยากเหมือนคนนู้นคนนี้คนนั้นเราประคองใจตัวเองยังไงให้มันดีตลอดทั้งปีนะคุณยายคือเราก็เป็นคนที่อยากเรารู้ทันความอยากอย่าเป็นคนที่อยากแล้ววิ่งไปตะคุบยิ่งอยากยิ่งต้องขยันที่จะละอยากยิ่งเราละความอยากเราจะขยันมากขึ้นวางแผนดีมีสติปัญญาและไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังเรียกว่าปัญหามันจะเป็นความท้าทายของเราเพราะเราไม่ได้ทำงานด้วยความอยากเราทำงานด้วยความรักที่จะแก้ปัญหาคนที่ทำงานด้วยความอยากพอหมดอยากก็หยุดแต่ถ้าเราหยุดอยากฟังนะถ้าหมดอยากก็หยุดอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของกิเลสแต่ถ้าเราฝึกทำงานไม่ตามความอยากเราหยุดอยากเราจะร่ำรวยเพราะเราจะขยันเราไม่ได้ทำงานตามความอยากเราทำงานอย่างคนที่ขยันมีความรักมีฉันทะมีปริมาณของการทำงานที่มากกว่าคนอื่นแล้วรู้สึกขอบใจที่มีโอกาสได้ทำงานมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นในทุกปีนักสัตว์ของปีนี้คุณแม่ว่าถ้าเราจะเดินทางในโลกใบนี้อย่างคนที่มีความขยันหมั่นเพียรคุณแม่ว่าทุกปีดีหมดดีทุกวันดีทุกวันดีทุกชั่วโมงดีทุกขณะจิตของเราค่ะค่ะนี่เป็นพรที่ดีมากนะเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งมีคนทักว่าแบบกมลพรปีชงต้องไปแก้ชงพอได้พรจากคุณยายแล้วรู้เลยว่ามันอยู่ที่ตัวเราแก้ไปก็เท่านั้นต้องเราเท่านั้นนะคะโอ้บางทีเครียดนะคุณยายจ๋าไอ้คำว่าชงเนี่ยฮะใช่ค่ะไปแก้เดินสายตั้งแต่เหนือจดใต้นะบางคนนะฮะคุณยายจ๋านี่คือเพื่อนนี่จะลากไปให้ได้นะคุณยายขอให้เขาเดินเถอะแต่เขาต้องเดินด้านในด้วยคือเดินเนี่ยเดินแบบชนิดที่เดินให้มันถูกทางค่ะเดินไปแบบประมาณว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวใครบอกอะไรก็ทำใครพูดอะไรเราก็เชื่อที่จริงเขาพูดให้เราฟังให้เราคิดแล้วเราก็พิจารณาสิ่งนั้นด้วยความจริงว่าถ้าเราจะไม่เป็นคนปีชงเราต้องทำยังไงก็เรียกว่าแก้ชงทีนี้แก้ชงเนี่ยมันต้องยังไงอ่ะมันต้องไปทำอะไรข้างนอกเหรอมันก็ข้างในทั้งหมดแหละพอทำข้างในได้ไอ้ที่จะทำข้างนอกมันก็ทำด้วยความปราโมทย์แห่งจิตมันไม่ได้ทำด้วยความกลัวถ้าเราแก้ชงด้วยความกลัวไอ้ความกลัวนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องแก้นะจ๊ะค่ะพูดค่ะคือแก้ที่ตัวเรายังพอได้แต่บางคนเรามีบริวารคุณยายจ๋าเยอะเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเอ๊ะเราอยากจะแก้ปีนี้ให้ลูกเราดีขึ้นอยากจะแก้ให้พ่อแม่ของเราเลิกบ่นมากขึ้นอยากให้ท่านเข้าใจคือเราก็มีเป้าหมายอยากจะแก้คนนั้นคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยทำได้อยากไปเถอะถ้าหยุดอยากแล้วแก้ตัวเองรับรองไอ้ที่อยากเราเปลี่ยนได้หมดแหละไอ้มันก็ตอบในสูตรเดียวกันเลยก็คือมันก็อยากได้แหละมันรักเขานี่รักเขาก็เป็นกังวลว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้นะทำแทนอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเขาไม่ทำด้วยตัวเขาเองและถ้าเราไม่หยุดอยากของเราเพื่อจะพบความสุขที่เราจะเข้าไปเรียนรู้กับคนที่อยู่รอบเราที่เราอยากจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยเปลี่ยนเราเนี่ยง่ายกว่าเปลี่ยนเขายากกว่าเพราะฉะนั้นมาเริ่มทำเรื่องที่เปลี่ยนเราและเข้าใจเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนด้วยตัวเขาเองถ้าอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดสังคมของเราเลยตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่าเลยจ้ะค่ะเห็นว่าคุณยายจ๋าเพิ่งจะกลับมาจากเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ไปที่กิจกรรมที่เชียงใหม่มีอะไรบ้างคะคุณยายคือจริงๆแล้วหมายเชิญก็คือการไปในการประชุมสมัชชาของเด็กพิการนะคะเขาก็เรียกว่าเด็กพิเศษทางสติปัญญานั่นแหละก็เป็นเด็กที่เป็นดาวซินโดรมออทิสติกพวกมีภาวะทางสมองนะคะแต่ว่าการไปครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราไปเรียนรู้กับเขาเราไม่ได้ไปให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเราแล้วเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆได้ไปเจอเพื่อนเก่าๆได้ไปดูที่ที่ปลูกต้นไม้เอาไว้ได้เห็นต้นไม้มันงอกงามคุณแม่ก็รู้สึกว่าโถมนุษย์เนี่ยนะมันก็จะนึกอย่างนี้นะว่าถ้าอะไรตรงไหนเป็นของฉันก็จะไปดูแลตรงนั้นแต่อะไรที่ไม่ใช่ของฉันก็จะปล่อยปะละเลยคุณยายเนี่ยมีข้อสังเกตพระพุทธเจ้าอยู่ข้อหนึ่งท่านเดินไปที่ไหนท่านทำให้ตรงนั้นร่มเย็นท่านไม่ต้องมีที่อะไรเป็นของท่านเลยท่านก็ออกจากปราสาท3ฤดูออกจากพรมแดงทั้งหลายที่จะปนเปื้อนกิเลสนั่นแหละพอหยุดกิเลสตัวเองได้ไปที่ไหนก็ร่มเย็นหมดเลย
ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไหนก็ขอบคุณต้นไม้ต้นนั้นนั่งตรงไหนก็ขอบคุณพระแม่ธรณีตรงนั้นไม่ต้องมีอะไรเป็นของตัวแต่ทำงานเยอะกว่าคนที่ทำอะไรแค่ตัวเองแค่ของตัวดีถ้าพูดจริงๆนะถ้าเรามีที่ว่างกันตรงไหนนะเราปลูกไปเหอะต้นไม้เนี่ยที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเราเวลาที่เราได้ออกซิเจนจากต้นไม้มันก็ได้ทั้งโลกนั่นแหละลองดูต้นไม้เป็นครูมาอยู่ที่เนี่ยใครจะเคยรู้ว่าวันแรกไม่มีต้นไม้ไม่รู้หรอกทุกคนมาก็รู้แต่ว่าปัจจุบันมันสวยฉันก็อยากได้รูปกับสิ่งที่สวยแต่ฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้โลกยังไงถ้าอย่างเงี้ยเราก็อยู่แบบรกโลกนะเราก็เห็นแก่ตัวนั่นการเดินทางกลับจากเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความร้อนมันเท่ากันหมดแหละฝุ่นละอองคุณยายไปนั่งอยู่ในสนามบินก็เห็นคนเดินทางมากก็ต้องเอาไอ้เครื่องเป่าไอ้ออกซิเจนเนี่ยวางไว้ใกล้ๆจมูกคือต้องเซฟตี้ตัวเองนะเราไม่สามารถไปบอกว่าไอ้ขวดอย่ามาใกล้ฉันแต่ว่าเราต้องเซฟตี้แล้วก็พักลึกๆ กินน้ำเยอะๆออกกำลังปอดอั้นลมหายใจฟอกปอดตัวเองคือต้องทำทุกอย่างเลยที่เราจะแบบลุกขึ้นมาแล้วเรารู้สึกได้ว่าเรายังแข็งแรงเพื่อจะยังเป็นคนปลูกต้นไม้ต่อไปเรายังทำให้ออกซิเจนในโลกนี้เนี่ยมันได้จากต้นไม้ทุกต้นที่เรากำลังปลูกอยู่นี่การเดินทางทุกครั้งก็ไปประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ดีใจที่เห็นทุกคนก็เริ่มชาวบ้านก็เริ่มและที่จะไม่ใช่สารเคมีเพราะรู้แล้วว่าไอ้ที่เราเป็นมะเร็งกันเนี่ยมันก็สารเคมีฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เขาค้าขายเคมีแล้วเขาไม่กินเคมีเราไม่ค้าขายเคมีแต่เรากินเคมีนี่เราเหยื่อไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราต้องฝึกตัวเราเลยแล้วเราปลูกอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็ส่งทาราการ์เด้นบนดาดฟ้าให้คุณยายดูเมื่อกี้นี่ไม่ชี้น้องยืนอยู่ก็ยังไม่ได้ชมแต่ก็อยากจะบอกว่าแค่คนหนึ่งคนมันมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะก็ครัวทั้งหมดของเสถียรก็ได้กินอาหารที่มันปลอดสารพิษประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องนำเสนอเยอะๆอย่าไปเสนอประเด็นปัญหาแล้วไม่เสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เราเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาแล้วปัญหาจะค่อยๆหมดไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กฟ้องอะไรพ่อแม่ก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันฟ้องเนี่ยมันพูดจริงหรือพูดไม่จริงดูใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันตนกตกใจเกินไปหรือเปล่าลูกแทนที่เราจะออกไปฉะไอ้คนที่มันทำลูกเราใช่ไหมเราก็ดูหนูตนกตกใจเกินไปหรือเปล่าแล้วหนูเคยคิดว่าถ้าเผื่อหนูไปทำอย่างนี้กับเพื่อนหนูอยากจะกล่าวคำว่าอะไรพอเราตั้งคำถามดีรับรองได้เลยเรื่องมันจะไม่ไปถึงคนอื่นมันจะไม่ไปถึงบุคคลที่สามใช่ว่าถ้าหนูมีคนมาบอกว่าหนูไปเหยียบเท้าเขาหนูจะพูดว่าอะไรเด็กบอกขอโทษคนดีเยี่ยมยอดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เหยียบใจตัวเองละคำขอโทษที่เด็กพูดนะคะมันคือการให้อภัยนะอันนี้คุณยายพูดตรงจุดมากเลยนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องเด็กถามเรื่องเด็กต่อเพื่อหาทางออกครับเพราะว่าหลายบ้านที่ผมรู้จักเนี่ยพอลูกไปโรงเรียนมันจะมีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนซึ่งเด็กเขาก็เล่นกันตามวัยแต่เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันแรงมันแกล้งกันแรงมากขึ้นมีการบูลลี่กันมากขึ้นระหว่างเด็กกับเด็กพอเด็กกลับมาฟ้องคุณแม่บางทีคุณแม่ก็หัวร้อนไปจัดการเด็กอีกคนนึงที่แกล้งลูกฉันมันก็กลายเป็นวงเวียนแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีฮะคุณยายเราก็มองสิ่งที่มันร้อนอย่างเย็นไว้ไม่ใช่ของร้อนสาดมาก็สาดของร้อนไปอย่างนี้มันก็คนหลงอารมณ์ครับคนที่หลงอารมณ์ก็จะเอาอารมณ์ไปทะเลาะกันก็เห็นนำเสนอที่ใดก็เป็นเรื่องของอารมณ์เอาอารมณ์ไปทะเลาะกันอารมณ์ใครถูกอารมณ์ใครผิดแต่มันคืออารมณ์อ่ะมันคือโลกอยู่ด้วยอารมณ์ถามว่าเด็กมันเล่นกันมันมีความสุขด้วยกันมันให้อภัยกันได้ง่ายก็ชื่นชมมันครับเล่นแรงๆนี่เจ็บไหมเจ็บแล้วถ้าเผื่อว่าเราเจ็บเราต้องการให้เพื่อนเข้าใจว่าอะไรเด็กมันก็หาทางออกของมันเองอ่ะแค่ผู้ใหญ่ตั้งคำถามอ่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ตั้งคำถามใครมาฟ้องเราไม่ตั้งคำถามกลับเราจะถามว่าใครทำใครก่อน มันถูกทำตรงไหนเงี้ยไปย้ำที่แผลไงเราไปย้ำที่แผลครับแล้วเราก็รู้ว่าพ่อแม่มันก็มีแผลมาก่อนคนมีแผลมันก็เลี้ยงคนให้มีแผลไปเรื่อยๆอ่ะแล้วตอนนี้มันก็เป็นอะไรอ่ะมันก็ซึมแล้วมันก็อยากหนีแผลอ่ะพอมันหนีแผลมันต้องทำยังไงมันก็ไปตายเลยอย่างเงี้ยก็ไปสร้างแผลที่มันใหญ่ขึ้นไงอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสงสารออกคือจริงๆแล้วแค่ฟังก็ยังหายใจไม่ทั่วท้องเลย เพราะฉะนั้นเช้าขึ้นมาก็ไม่ต้องไปดูหรอกติดตามข่าวเจาะลึกอะไรอ่ะ
เจาะใจตัวเองลึกๆเหรอครับเราเคยถามเนาะเวลาเด็กทะเลาะกันใครทำใครก่อนมันเหมือนแบบถามกันทุกบ้านย้ำกันทุกบ้านนี่นะฮะอ่ะอีกคำถามหนึ่งครับคุณยายจ๋าเวลาที่คุณยายจ๋าลงพื้นที่อย่างไปที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะเจอแฟนๆที่อยู่ใน Facebook Live หรือว่าคนที่มาเจอคุณยายจ๋าปัญหาไหนที่เขาพุ่งเข้ามาหาคุณยายจ๋าแล้วก็ถามมากที่สุดครับคือจริงๆถ้าจะให้พูดจริงๆนะเวลาไปไหนแล้วคนเข้ามาหาเนี่ยคนก็ดูสื่อนะฟัง YouTube คุณแม่อยู่ค่ะถ้าเราถามว่าแล้วประโยคไหนที่ใช้ได้ก็ทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นถ้าเป็นคนแก่นะถ้าเป็นเด็กก็บอกจ้าเอบ๊ายบายอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเขาไม่ได้มาเพื่อจะมาทำให้คุณแม่ต้องตอบคำถามแต่เขามารายงานผลว่าเขาดู Facebook อยู่ค่ะเขาเป็นแฟนตัวจริงถึงจะไม่ใช่เป็นท็อปแฟนแต่ของจริงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกหรือบางคนนั่งกินข้าวอยู่เมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารก็มีคนถือซองมาว่าทราบว่าคุณแม่ไปทำหุบเขาฝากทำบุญเนี่ยคือคนก็เห็นสื่อเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาหรือว่าถ้าคนไม่เคยรู้จักกันเลยแต่รู้ว่าโอ้เราออกสื่อเคยเห็นในสื่อมาถึงก็จะมากับกล้องว่าขอถ่ายรูป ซึ่งก็เป็นความเหนื่อยมากนะคะ คนที่ถ่ายรูปคือถ้าถ่ายก็คงยืนถ่ายทั้งสนามบินนั่นแหละค่ะ นะฮะตั้งแต่คนตรวจกระเป๋านั่งขนาดนั่งอ่านการทำงานอยู่ก็ยังเข้ามาพร้อมกับขอถ่ายรูปนี่ก็เข้าใจได้แล้วก็ไม่ได้ให้ถ่ายหรอกนะคะ เพราะว่าบางทีมันก็สอนโดยวิธีบอกว่าบางทีมันก็มีความเป็น privacy มากในบางเรื่องเราก็ต้องฝึกนะเราไม่ใช่ดาราที่เราจะต้องมีเรตติ้งอะไรอย่างนั้นก็สอนไปแต่ส่วนใหญ่คุณยายก็จะทักว่ามันเป็นประโยชน์ไหมสื่อนี้มันพอรับใช้ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะไปบอกทีมงานเขาให้เนาะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีคนที่รอดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องขอบใจทีมงานทุกคนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนก็จะเห็นใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ไอ้จากแชร์ไปเนี่ยบางทีมันไปโดนเขาพอดีไงใจเขาก็กำลังมีหนามอยู่พอดีเลยพอมาอันนี้เข้าไปมันก็เหมือนแว่นขยายอ่ะไอ้ธรรมะเนี่ยมันก็ทำให้มองเห็นสิ่งนั้นชัดขึ้นก็กดปุ๊บไอ้หนามออกมันก็รอดมันก็เลยกลายเป็นคนที่ติดตามกันในเรื่องของการที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็ไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ค่ะครับในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะฮะคนดูก็ประมาณสัก700นะครับแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะถามวันนี้ทีมของเรานะฮะวันปีใหม่วันนี้เป็นวันแรกเราจะมาเมื่อกี้คุณยายพูดคําว่ารกนะฮะเราจะมาปัดอะไรที่มันรกๆทางใจของเราไปด้วยกันใครมีคำถามอะไรที่รู้สึกว่ามันยังรกๆในหัวใจอยู่เนี่ยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook Live นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะให้คุณยายจ๋าตอบคำถาม1นาทีเรื่องรกขอหน่อยได้ไหมไปเชียงใหม่คราวนี้ก็ไปเยี่ยมพี่ป่านซึ่งแกก็น่ารักมากเลยสามีเป็นคนฝรั่งเศสจิตใจดีแกก็มีที่ประมาณสัก30ไร่ข้างหน้าก็ให้คนพิการมาทำนาน่ารักอ่ะคือคนน่ะจิตใจดีอ่ะเวลาให้อะไรมันก็ไม่ได้ให้แบบมันก็ให้เป็ดตกปลาไปรู้จากวิธีการหาปลาก็ให้มีสัมมาอาชีพและบ้านนั้นก็สร้างให้คุณแม่สายสมรเพื่อปฏิบัติก็ไปรับว่าจะใช้บ้านหลังนั้นให้เป็นที่ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้มีโอกาสจะได้กลับไปเชียงใหม่บ่อยขึ้นเพื่อที่จะไปชวนให้คนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเพราะทุกอย่างมีสัปปายะสร้างไว้ให้แล้วก็ไปรับเพื่อจะส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมซึ่งคุณแม่เองก็เต็มใจเพราะว่าเวลาที่คุณแม่มองดูแล้วเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าขอนขวัญใดๆในโลกนี้คือการให้ธรรมะหรอกการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราเดินทางแล้วเรารู้จักธรรมะเราให้ธรรมะเราได้ธรรมะเราแสดงธรรมะเรากินธรรมะเราพิจารณาธรรมชาตินี้อย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการทำหน้าที่เนี่ยอยากให้เรารู้ไว้อย่างหนึ่งนะถ้าวันนี้ไม่หายใจก็จบแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างเป็นสมบัติของคนตายจากทุกอย่างก็มาแล้วก็ไปเราก็เป็นแค่ฝุ่นละอองเล็กๆในโลกนี้พัดปุ๊บก็ไปแล้วเทียนก็ดับแล้วลมพัดปุ๊บก็ดับแล้วเวลาเครื่องบินขึ้นทีคุณแม่ก็ยังแบบถ้าเผื่อว่าเราขึ้นไปแล้วเรามั่นคงอยู่ในขณะที่ไกลมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันขึ้นเครื่องบินนะมันเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องยอมรับความจริงให้เรารู้ว่าขณะจิตเนี่ยเราได้ยกใจของเราสูงเหมือนเครื่องบินที่กำลังขึ้นไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันตอบให้พวกเรารู้สึกร่าเริงไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า
ธุระไม่ใช่ไม่รู้จักแล้วมาทักทำไมคุณแม่เนี่ยคนทักได้อะแต่ส่วนใหญ่คนรู้จักแต่มันก็เริ่มมีคนไม่รู้จักด้วยนะมันเริ่มแบบเดินชนหรือไม่รู้จักเลยเราก็จะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนไทยเราก็รู้เลยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าใครเนี่ยเข้ามาแล้วแบบนมัสการคุณแม่ค่ะคุณแม่แบบอย่างนี้แสดงว่าต้องรู้ลึกในรายละเอียดเพราะเราก็ไม่เคยไปเที่ยวอย่างนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่เราต้องฝึกเจริญสติแล้วเฝ้าสังเกตให้อภัยในการเดินทางปีใหม่เนี้ยขอให้มันใหม่ที่จิตของเราเนี่ยแหละจิตของเราอย่าไปอยู่กับคำติเตียนอย่าไปสนับสนุนให้เกิดการติเตียนค่ะปีใหม่นี้สนับสนุนให้เกิดมุทิตาจิตชื่นชมยินดีแล้วก็กรุณาให้อภัยเมื่อใดที่เราชื่นชมยินดีกันได้เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กสังคมทุกวันนี้ในสื่อเนี่ยเพราะให้อภัยไม่เป็นเย็นไม่ได้ที่จะมองเห็นแล้วก็เขาก็แบบเหมือนเราสะใจว่าเมื่อไหร่จะดูมันว่ากรรมมันกรรมใครกรรมมันเมื่อไหร่มันจะชดใช้กรรมเงี้ยเฮ้ยเราไม่ต้องไปตกนรกเพราะความหยาบคายของใครจำไว้ใครที่จะดูกรรมก็ดูกรรมตัวเองไม่ต้องไปดูกรรมคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตอบกว้างๆไปก่อนเพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมยิ้มให้กระจกได้ทุกวันก็เพราะว่าเราเกลี้ยกล่อมสะอาดไม่เศร้าหมองตาของเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นปัญญาให้ตาใสอยู่ได้ปัญญามีดวงตาที่3มองทุกอย่างทะลุปุโปร่งมองอย่างไม่มีแว่นอคติใส่ไว้ก็เห็นทุกอย่างอคติหมดให้เช็ดแว่นทุกวันเช็ดใจทุกวันแล้วมองโลกอย่างที่โลกเป็นพอใจมันไม่เป็นทุกข์เพราะมันกรุณาได้มันชื่นชมยินดีได้ปีใหม่เนี้ยทำงานหนักต่อชื่นชมตัวเองให้มากขึ้นอย่างไม่หลงตัวนะชื่นชมตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาเรื่องศิลปะการเยียวยาโอ้สารพัดเสถียรนี่ก็มีสารพัดเรื่องอาร์ตเทอราปีมายด์ฟูลเนสอาร์ตเทอราปีเยอะแยะไปหมดฉะนั้นมาสร้างสังคมดีๆปีใหม่นี้ขยันขยันมีไม่กวาดไว้ที่บ้านพี่ปานไม่มีคนรับใช้จริงบ้านเศรษฐีเนี่ยที่ถวายบ้านคุณแม่เนี่ยแกไปไหนแกบอกเนี่ยค่ะไม่กวาดแล้วแกก็วางไว้นะฮะสองสามอันเราคุยไปแล้วก็กวาดไปเศรษฐีเศรษฐียกที่ให้คนอื่นคุยไปกวาดไปไม่มีคนรับใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งสองมีกรรไกรวางไว้ใกล้ต้นไม้ตรงไหนมีกรรไกรแกไม่กลัวนะว่าใครจะมาขอโทษนะเอากรรไกรไปแทงใครแล้วแกบอกว่าถ้าอะไรลกถ้าต้องการช่วยตัดก็หยิบกรรไกรเนี้ยมาตัดแล้วแกก็ทำให้ดูด้วยสรุปแล้วคือคนที่พึ่งตัวเองได้เขาให้คนอื่นได้ ครับ คนที่พึ่งตัวเองไม่ได้ก็งอกมาถึงเนี่ยสมมติคุณแม่บอกเลยเข้ามาในเสถียรฉันอยากได้นู่นได้นี่เดี๋ยวอีกหน่อยเธอจะเจอป้ายเขียนไว้แล้ววันนี้คุณได้ทำอะไรให้ใครขอโทษนะคะเห็นว่าคุณเป็นผู้รับใช้บ้างหรือยังมาทุกวันนะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวราชวงศ์ภูฐานมาเนี่ยคุณแม่ก็ทำเหมือนกันหมดแหละทำให้ทุกคนเห็นเป็นวัฒนธรรมเลยเสถียรสะอาดเมื่อเช้าใครกวาดนี่ผู้ปฏิบัติธรรมกวาดลอกไหมล่ะไม่ลอกอยู่กันเยอะๆไม่ลอกต่างคนต่างทำกลับบ้านกวาดไหมไม่กวาดเนี่ย อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยหน้าอย่างหลังอย่างนะดูหน้าไม่รู้ใจเลยเนี่ยบ้านอยู่ที่เสถียรกวาดหมดบ้านสะอาดเนี่ยเขากวาดนี่คุณแม่ก็จะบอกกลับไปเนี่ยเธอก็ไปกวาดบ้านเธอไปเก็บเตียงเธอเดี๋ยวเธอก็จะต้องเก็บเตียงอย่างเงี้ยที่เก็บที่เสถียรน่ะต้องทำทุกอย่างอย่างเงี้ยแหละเพราะอะไรเพราะเราทำได้นี่ไงดูจากภาพสิก็ทำกันอยู่เนี่ยแหละเห็นอยู่เนี่ยแล้วพอกลับบ้านไม่ทำเพราะอะไรบ้านฉันเดี๋ยวจ้างให้ใครทำมันก็จนอยู่เนี่ยแหละเราต้องเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งนะสุขภาพดีการกวาดบ้านเนี่ยสุขภาพดีเลยเนี่ยแหละคืออาร์ตเทอราปีเลยเนี่ยถูไปสิเนี่ยก็นั่งกันอยู่เนี่ยนี่ทำให้ดูว่าก็ดูจากเขาเนี่ยแหละว่าอยู่บ้านไม่ทำอยู่ที่ไหนขยันไปขยันที่อื่นที่บ้านตัวเองไม่ทำไม่ได้ต้องไม่รกโอเคไหมสาธุสิสาธุสาธุค่ะจ้าจุกครับหลายคนจุกจุกครับคุณยายจ๋านะฮะค่ะก็ตรงเหมือนกันเนาะบางทีเราก็ลืมเนาะอยู่ออฟฟิศนั้นมีระเบียบนะจัดกลับบ้านปุ๊บหลับไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเดี๋ยวต้องทำแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับขึ้นมานะไปดูนะใบไม้ใบไหนแห้งเราจะตัดออกแล้วเอามาปักแจกันของแห้งในที่หนึ่ง
อาจจะสวยในอีกที่หนึ่งแค่นี้ค่ะสอนธรรมะแล้วใบไม้ที่ร่วงหล่นเนี่ยค่ะไปเป็นขอโทษนะไปเป็นอาหารของไส้เดือนพอไส้เดือนฉี่มาฉี่ไส้เดือนก็ไปทำให้น้ำดำที่ทุกคนทิ้งสกปรกมาเนี่ยสะอาดมาเป็นน้ำรดต้นไม้ที่นี่เห็นไหมคะว่ากระบวนการและวัฏจักรของการพึ่งพิงอิงอาศัยไม่มีอยู่ตลอดเวลารับรองประเทศไทยไม่มีจนไม่ต้องขึ้นทะเบียนคนจนแล้วก็เป็นเศรษฐีปีใหม่นี้เป็นเศรษฐีขยันหมั่นเพียรทำให้ตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจใช่ไหมลูกที่พูดอยู่เนี่ยเอามาก็ไม่เป็นภาระไปไหนก็ไม่เป็นภาระอยู่ที่บ้านก็เข้มแข็งพอมันมีนอกชานที่เราจัดไว้มีจัดการสวยๆนั่งแม่มาก็แม่นั่งพ่อมาก็พ่อนั่งนวดเท้าให้แม่ล้างเท้าให้พ่อมีความสุขไหมมีแต่ทำไหมไม่ทำ เห็นไหมแล้วจะกลับไปทำไหมทำเห็นไหมมันก็แค่ต้องมีคนไกด์อ่ะเนี่ยกลับไปก็ทำละมันศรัทธาเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องสร้างศรัทธามันต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยดีกับคนอื่นแต่ไม่ดีกับตัวเองอย่างนี้เรียกว่าไม่รักตัวเองแต่ถ้ารักตัวเองไม่เห็นแก่ตัวหยุดความเห็นแก่ตัวแล้วทำอย่างนี้กับตัวเองก็จะทำกับคนอื่นได้เป็นอัตโนมัติฉะนั้นหน้าใจเรื่องเดียวกันรู้หน้าไม่รู้ใจจะไม่มีเลยคำนี้ครับหน้าและใจเป็นเรื่องเดียวกันให้ดูจากพฤติกรรมของคนคนนั้นจ้ะตอบเลยนะจ๊ะค่ะเป๊ะเลยนะฮะอ้าวส่วนตอนนี้ใครมีคำถามนะครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามนี่เรื่องความรักก็ได้บางคนแบบที่เป็นแฟนใหม่ๆนี่นะครับผมรู้เลยว่าบางคนมีแฟนใหม่ๆเพราะว่าคำถามเนี่ยก็ถามมาเช่นตั้งเสถียรทำไมคะนู่นนี่อัดแสดงว่านี่คือแฟนใหม่ๆของเราที่เรามีแฟนใหม่ๆมากยิ่งขึ้นคำถามสามารถถามได้ทุกอย่างเลยเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เนี่ยนะฮะในช่วงเวลาของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนะครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีแชร์กันอีกรอบก็ได้นะคะในเพจ Facebook เสถียรธรรมสถานค่ะช่วยกันแชร์ไปนะคะจะได้ส่งคำถามเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube นะคะเดี๋ยวเราก็จะคัดคำถามจากช่องทาง YouTube เพราะ YouTube ส่วนใหญ่ก็เป็นคนดูในต่างประเทศค่อนข้างเยอะใช่ครับมีต่างประเทศจากไต้หวันก็ทักทายกันเข้ามานะฮะชมจากที่นั่นนะครับคำถามเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่คนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยหลายคนบอกอ่ะก็เราได้รับธรรมะจากคุณแม่ได้รับธรรมะจากคุณยายจ๋าขัดเกลาจิตใจอะไรก็ว่ากันไปแต่คราวนี้คนที่เรารักเนี่ยชวนยังไงก็ไม่มาไม่เคยไปวัดไม่เคยทำเลยพยายามจะดึงเข้ามาคือเรารู้แล้วว่ามันดีเส้นทางนี้มันดีใช่ไหมฮะแต่คนที่เรารักบางคนทำไงก็ไม่มาเชื่อตัวเองฮะทำยังไงดีฮะคือเราไม่ได้เป็นที่ศรัทธาของเขาอ่ะเขาไม่ศรัทธาเราชวนยังไงเขาก็ไม่มาหรอกชดสู้แสดงธรรมแบบทำให้ดูมีความสุขให้เห็นดีกว่าไหมตื่นขึ้นมาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบ่งปันเกื้อกูลรับผิดชอบไม่ปัสสาวะไม่เห็นแก่ตัวไม่พูดร้ายไม่ขี้เกียจเขาก็มาถามเราเองว่าไปเรียนรู้อะไรมาแล้วเขาก็จะถามว่าต้องทำไงสอนหน่อยสิอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะชวนมาให้เขาต่อต้านทำไมครับเราก็ทำให้เขาดูเช่นเข้ามาที่เสถียรถ้าคุณแม่จะชวนให้ทุกคนกวาดทุกคนก็มีศรัทธาเพราะว่าเข้ามามันก็เห็นสะอาดไงใช่ป่ะพอสะอาดแล้วใบไม้ร่วงมันก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่มันมีคนเก็บใช่ไหมล่ะแล้วเอาไปทำประโยชน์ใช่ไหมแล้วพอเก็บมันสะอาดไหมสะอาดเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นศรัทธาตัวเองไหมศรัทธาอย่างเงี้ยมันก็ทำตามกันอย่างมีอะไรคะศรัทธานำไม่ทำกันแบบเกรงใจทำไปแป๊บๆแล้วก็ไม่ทำเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีที่ออกกำลังกายแบบชนิดที่เข้ามาเวลาไหนก็แบบออกเลยปีใหม่เนี่ยกำลังดูว่าออกเลยเพราะตอนนี้เราก็มี spiritual trip อยู่ทุกวันก็จะมีกลุ่มคนที่ต้องเข้ามา 9:00 น.ถึงจะลงบ่อได้ต้อง exercise ต้องอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าใครกินข้าวในเสถียรนะพอบ่ายโมงก็เข้ามานอนในนี้เลยเขาทำเป็นประจำอยู่แล้วคริสตัลโบที่เนี่ยเขามีอย่างนี้เลยนะคะคุณกินข้าวเสร็จคุณก็มันกวาดรอบศาลานี้ถูตรงนี้ซะหน่อยแล้วคุณนอนแล้วเดี๋ยวก็ไม่ฉี่ก็เข้ามาเชิญซิงโกโบให้พอเชิญซิงโกโบให้
คุณก็หลับลึกๆแล้วคุณก็เดินเข้าไปในจงกรมก็จะมีคนกวาดถ้าคุณมีน้ำใจหน่อยก่อนกลับคุณก็กวาดไว้สักพื้นที่นึงมันก็โอเคแล้วอะค่ะครับงั้นทุกอย่างมันก็ต้องทำให้ดูอะจะสร้างศรัทธานะไม่ใช่พูดเฉยๆต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นจ้ะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่มาเพราะว่าเธอก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เลย ฉันจะมาทำไม อย่างเงี้ยเราต้องสร้างศรัทธานะครับค่ะคำถามจากคุณพิมพ์นะคะบอกว่าทุกข์เหลือเกินค่ะแม่ชีเป็นสามีภรรยาก็เริ่มเบื่อหน่ายกันอยู่ด้วยกันเพราะลูกเพราะต้องรับผิดชอบครอบครัวไม่มีความสุขเลยค่ะทำยังไงดีคะก็คนที่อยู่ด้วยกันนานๆมันก็ไม่ค่อยศรัทธาในกันและกันถ้าต่างคนต่างมีแง่เอาแง่ออกมาฟันกันน่ะนึกออกไหมคะแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีแง่เราก็บอกเขาว่าเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วถ้าเผื่อเห็นอะไรที่จะใช้เวลาที่เหลือนี้จากกันยังส่งเสริมให้เกิดความสุขกันอีกก็มาช่วยกันดีไซน์มาช่วยกันคิดมาช่วยกันหาลือกันคุยกันเหมือนเพื่อนสภาพของการเป็นคนเจ้าอารมณ์มันก็จะหายไปไม่ใช่คนนอนด้วยกันตวาดระแวงวันนี้จะโกนอีกไหมวันนี้จะด่าอีกไหมวันนี้จะอะไรอีกล่ะไม่รู้อยู่กับเธอเดี๋ยวฉันจะเป็นลูกผีลูกคนอย่างเงี้ยแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะมันไม่ได้แก้ใจตัวเองฉะนั้นเราก็อย่าเป็นคนที่จ้องจับผิดนี่เรื่องที่หนึ่งจับถูกอย่าจับผิดวันนี้เขาดีอะไรเอ่ยเขาพับที่นอนแทนที่จะชมเขากับบอกว่าทำไมมันพับไม่เรียบร้อยเนี่ยแทนที่จะชมเขาว่าเขาช่วยพับที่นอนใช่ไหมเราก็อยากจะเป๊ะซะจนอย่างนี้มันก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ฉะนั้นขอให้แค่เขาหันมามองเราแล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงอ่ะสบายดีหรือเปล่าแทนที่จะตอบว่าสบายดีขอบคุณที่ห่วงกลับหันไปแล้วก็ใช้น้ำเสียงของเราบอกว่าต้องการอะไรล่ะเนี่ยมาดีเนี่ยต้องการอะไรเงี้ยค่ะโอ้คุณแม่ว่างี้อยู่ด้วยกันมันก็เบื่อล่ะจริงไหมนะครับหรือถ้าเราจะบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีนะถ้าอยากจะขออะไรก็ตอนนี้เลยนะอารมณ์ดีบางทีเราก็เปิดเผยตัวเราก็ได้อะมันก็สามารถนะคุณยายว่าคุณยายจ๋าครับมีคำถามนะฮะจากคุณแฮปปี้นะครับถามคุณยายว่าหัวหน้าเนี่ยไว้วางใจให้เราเป็นผู้ช่วยปรึกษาปัญหาชีวิตวงเล็บว่าชีวิตส่วนตัวด้วยของน้องๆที่ทำงานคือให้เป็นสิรานีกับน้องๆที่ทำงานที่มีปัญหาเนี่ยนะฮะให้เราเป็นที่ปรึกษาเขาให้ช่วยดึงสติไม่ให้หลงไปในทางไม่ดีดิฉันเนี่ยก็เพิ่งเข้าไปทำงานก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ควรทำอย่างไรดีกับภารกิจนี้เจ้านายบอกว่าเธอเนี่ยต้องเป็นสิรานีให้กับลูกน้องปรึกษาลูกน้องทั้งหมดไม่ให้เกิดปัญหาในที่ทำงานเรายังไม่แม่นเลยอ่ะจะบอกอะไรให้พวกศิลานีเนี่ยถ้าเป็นกระดาษซับอ่ะจะซับความทุกข์ของคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดนะหมอจิตแพทย์ก็ยังต้องเรียนรู้วิธีการดีท็อกซ์เราอาจจะทำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าโยนทั้งหมดมาให้เราแล้วเราก็ไม่ได้มีขอโทษพลังพอที่จะล้างใจของตัวเองทุกวันไอ้นั่นน่าสงสารบางคนเนี่ยนะมันอยากเป็นคนสำคัญมันก็ลุกขึ้นมาทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจตอบทุกคำถามได้แต่ลึกๆไอ้เนี่ยซึมมันซับหมดเลยไม่ได้หรอกลูกคนเราเนี่ยนะเขียนหนังสือยังต้องเว้นวรรคอ่านหนังสือก็ต่อเมื่อมันต้องเว้นบรรทัดไม่ได้ตึดๆไปหมดเหมือนกันแม่ชีที่เนี่ยนั่งฟังเรื่องคนอื่นคุณแม่จะบอกเธอวิเวกบ้างเหรอปะไปวิเวกบ้างไม่งั้นฉันก็ต้องรักษาพวกเธออีกทีนึงอะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วคนเราอะนะขอบอกนะเราเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าบางทีคำตอบของคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแต่คำตอบของคนบางคนเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมีแรงบันดาลใจกับตัวเองเราก็จะกลายเป็นคนที่จะมีประสบการณ์ในการแก้ไขตัวเองไปเล่าให้คนอื่นฟังถ้าคนอื่นมาถามบอกฉันก็เคยอึดอัดมากตอนนั้นคิดอยากจะหนีไปเลยแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าหนีไม่พ้นเพราะมันอยู่ในใจเราพอมันอยู่ในใจเราก็เลยมากวาดใจเราไม่ให้รกแล้วเราก็ค่อยๆจัดใจเราเพื่อเข้าใจในทุกเรื่องที่เราเกี่ยวข้องก็ลองไปทำกันดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะ
คุณอริสราค่ะคุณยายบอกว่าคือมีเพื่อนอ่ะชอบมาใส่ร้ายให้เราอ่ะดูเป็นคนไม่ดีไปพูดกับคนอื่นให้คนอื่นเชื่อว่าเราอ่ะเป็นคนไม่ดีเราควรทำยังไงดีคะและจะดูยังไงว่าคนคนไหนอ่ะเขาจริงใจกับเราคือเราก็เห็นตัวเราใช่ไหมเราว่าเราดีหรือไม่ดีเห็นไหมเห็นไหมเราเป็นอย่างที่เพื่อนเขาใส่ร้ายไหมเราต้องเห็นก่อนเป็นไหมเราใจแคบหรือเปล่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดว่าเราใจแคบหรือเปล่าถ้าเราบอกเราก็ไม่ได้ใจแคบแต่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะไม่มีใครบอกให้เราทำอะไรเราก็เดินออกไปแล้วถามว่าถ้าอยากให้เราทำอะไรก็บอกเราส่วนคนที่เขานินทาเราหรือเขาให้ร้ายเราเขาก็อาจจะอยู่ในภาวะของความคับแคบของเขาถ้าเรามีโอกาสแล้วเราก็เช็คกรรมแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นและคนอื่นเชื่อตามที่คนอื่นบอกเขาจะหูเบาเราก็ยิ่งต้องสงสารเขาวันนี้ก็ว่าถ้าทำคุณยายก็พูดเรื่องเหล่านี้ถ้าเราเจอคนหูเบาอ่ะเราต้องรู้นะว่าใจเขาไม่มั่นคงให้คนทั้งออฟฟิศบอกว่าเราเป็นอย่างที่ผู้หญิงหนึ่งคนที่เขาก็ไม่รู้ว่าเราไม่เป็นแต่ไปพูดว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็กำลังทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นต้องให้อภัยแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าเสียงที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ยมันกำลังบอกว่าอย่าเป็นเรื่องที่หนึ่งอย่าเป็นอย่างที่เขาพูดว่าเราเป็นครับแล้วเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเพราะฉะนั้นจงจัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาอย่างที่เขากำลังเป็นทุกข์เพราะคนที่เหวี่ยงโยนไปนั่งนินทาว่าร้ายคนอื่นมันทุกข์อยู่แล้วลูกเข้าใจไหมกลับมาเช็คก่อนส่องกระจกส่องเงาตัวเองก่อนให้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ใช่คนหน้างอแล้วเขาก็มาบอกว่าเราหน้างอเราก็ไม่ใช่คนใจร้ายเขามาบอกเราใจร้ายไอ้ที่เขาบอกว่าเราใจร้ายเพราะเราอาจจะไม่ได้ทำตามที่เขาบอกอย่างที่เราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในนรกด้วยเพราะฉะนั้นใจดีใจร้ายเนี่ยดูตรงที่เราเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วประโยชน์มันเป็นส่วนรวมที่มันไม่เห็นแก่ตัวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเช็คกรรมของเราได้จากการกระทำหรืออาจจะถามเขาก็เลยก็ได้ว่าถ้าเราพอพูดได้นะเช่นเคนโดถ้าเห็นคุณยายกำลังเป็นอะไรที่เคนโดรู้สึกไม่สบายใจเนาะ คุณยายอยากให้เคนโดเตือนเนาะเคนโดเตือนยายเนาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการเป็นเพื่อนอะเหมือนเคนโดก็บอกว่าวันนี้คุณยายมีอะไรเตือนผมป่าบอกเคนโดเธอจำสายดีแล้วเนี่ยหรือเคนโดวันนี้ดูหมองไปเปล่าลูกมีอะไรในใจเปล่าล่ะครับนี่คือการคุยอ่ะแคร์แชร์ respect อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เสียงนินทาน้อยลงเราหยุดควันไม่ได้ถ้ามันยังมีเชื้อเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมีเชื้อจะได้ไม่มีควันของการนินทาจ้ะครับอีกคำถามหนึ่งนะฮะคุณยายจ๋าครับทางบ้านหนูเนี่ยพ่อแม่ด่ากันบ่นกันว่าให้กันเช้าเย็นเลยเขาสนุกของเขาทุกวันเนี่ยบ่นลูกบ้างสามีบ้างหนูคิดว่าทำไมเราไม่อยู่กันแบบสงบเหมือนบ้านคนอื่นบ้างจนบางครั้งนี่ก็อดจะเถียงไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าเถียงเพราะว่ากลัวบาปเป็นจริตของพ่อแม่เฮฮาปาร์ตี้ด่าได้ทุกวันเราก็บิดไปช่องอื่นบ้างก็ได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาก็กลับไปช่องเดิมเดี๋ยวเขารู้สึกว่ามันไม่มีผลอะไรบ่นว่าด่าทอมันไม่มีผลอะไรมันก็เงียบๆไปเองเดี๋ยวมันก็ไปเป็นปุ๋ยเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารับเป็นคนที่รับชแนลเขาง่ายอ่ะจริงๆนะวันหนึ่งเขาตายไปนะเราอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าไม่มีเสียงบ่นว่าด่าทอเลยอ่ะมันขาดอะไรไปก็ได้เพราะว่าเราอยู่กันจนมันเป็นประจำไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นสามีภรรยายังคุยกันอยู่ยังเถียงกันอยู่แสดงว่ายังมีไฟอยู่ก็ดีแต่อย่าเติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวไฟก็มอดเองแหละฮะค่ะเอาเรื่องเกี่ยวกับความตายไหมคุณงั้นเชิญความตายนะฮะคือคนกลัวความตายครับคุณยายจ๋าจ้ะถามมาว่าคุณยายคะหนูกลัวการตายอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะกลัวว่าตายแล้วจะไปไหนหรือตายแล้วหนูจะแบบนอนหลับเฉยๆแล้วตายไปเลยหรือเปล่าหนูกลัวชีวิตหลังความตายมากเลยค่ะคุณยายจ๋าทำไงดีคะความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่กลัวตายเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแล้วล่ะหนูคนที่กลัวตายตลอดเวลากับคนที่บอกว่าความตายเป็นของที่มาเกิดกับเราแน่เนี่ยมันคนละประเด็นนะเอาใหม่คนที่เขาเห็นความตายอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเขาไม่กลัวเนี่ยแสดงว่าเขากำลังเจริญมรณานุสติเห็นความตายเป็นสิ่งที่เดินเข้ามาเหมือนมัจจุราชพร้อมที่จะฟันเราแต่ไม่ได้กลัวมัจจุราชอยู่ที่ว่าขณะนั้นน่ะถ้าฟันเมื่อไหร่เย็นได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเรียกว่าส
สามารถเผชิญอย่างไม่ตายทั้งเป็นส่วนกลัวตายกลัวตายแล้วไม่รู้ตายแล้วไปไหนวิธีการก็คือ1ลองดูว่าความกลัวมาจากอะไรมาจากการคิดปรุงแต่งยังไงนะเรารู้สึกได้ว่าเราไม่มั่นคงตรงไหนลองรื้อตัวเองก่อนเนี่ยอันนี้เพื่อให้กลับไปวิเคราะห์ตัวเองนะคะมันบอกไม่ได้ว่าโอ้อย่ากลัวอย่ากลัวเหมือนคนหูแว่วน่ะบอกว่าหูไม่แว่วก็เขาได้ยินเขาได้ยินเมื่อเขาได้ยินเราก็ถามเขาว่าไอ้ที่ได้ยินได้ยินว่ายังไงเดี๋ยวเขาพูดไปเรื่อยๆมันก็จะหาทางออกได้เข้าใจหรือเปล่าความตายก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นและไม่ต้องถามว่าตายแล้วจะไปไหนถามว่าตอนอยู่เนี่ยทำอะไรหนูน่ะทำอะไรถ้าหนูอยู่เย็นขณะที่หนูจะไปมันเย็นตายก็เย็นถ้าหนูอยู่ร้อนถ้าหนูร้อนตอนที่จะไปหนูก็ร้อนเพราะฉะนั้นหนูต้องอยู่เย็นเป็นสุขในขณะเนี้ยขยันขันแข็งทำงานอย่ามัวแต่กลัวความตายจนขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยคนเนี้ยที่เขาทำอะไรจบแล้วเขาไม่กลัวความตายหรอกเพราะเขาเสร็จอยู่ทุกขณะเขาจบอยู่ทุกขณะจ้ะค่ะมีคุณผู้ชมทาง YouTube นะคะคุณปัญจพัฒน์แนะนำหลายๆท่านบอกว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่สิจะได้พ้นทุกข์ในเบื้องต้นนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทาง YouTube ด้วยมีอีกท่านนึงอันนี้น่าจะเป็นกรณีโดนหมั่นไส้ค่ะคุณยายเป็นท็อปแฟนด้วยคุณสสิค่ะบอกว่ามีคนบอกว่าเราดูสวยดูสูงส่งมากตัดสินเราไปแล้วแล้วก็นินทาเราไม่คุยกับเราทั้งที่เราก็ยิ้มแล้วเราก็คิดดีมาโดยตลอดนี่เขาชมว่าสวยก็ดีกว่าเขาบอกว่าอีนี่หน้าไม่เอาไหนป่ะคงจะแบบถูกหมั่นไส้อะคุณยายหนูว่านะคะไม่หรอกอันนี้เรากำลังตอบคนที่กำลังถาม เราไม่ได้ปรุงแต่งกับคนถามแล้วไปหมั่นไส้ไปตีความกับคนอื่น คุณยายว่าคนถามนั่นแหละคือคนที่คุณยายต้องช่วย จริงมะ ใครจะหมั่นไส้เราจะยังไงเราดีเราปล่อยดีเราไม่ได้ดีเราติดดีเราจะไปเลอเลิศอะไร โถ ก็ดับแล้วชีวิตเนาะใช่ป่ะอะไรกันนักหนาเพราะฉะนั้นเขาชมก็ดีแล้วคนอื่นจะบอกว่าเราสูงส่งก็ดีแล้วเราก็จงมองไปคนที่เขาสูงกว่าก็เห็นอะไรชัดเขาก็ต้องลดลงไปช่วยคนต่ำๆไม่ได้ไปเพื่อจะระแวงว่าเนี่ยอันนี้ใช่เปล่าล่ะยิ่งคนไหว้เรายิ่งแทบจะต้องลงไปต่ำกว่าเขาเลยใช่เปล่าล่ะนะเรายิ่งต้องบริสุทธิ์ใช่ไหมยิ่งคนแบบเนาะอัญชลีบุคคลที่ควรอัญชลีคือบุคคลที่เกลี้ยงเกล่าจริงนะจากกิเลสอ่ะไม่ใช่อยู่ที่ยูนิฟอร์มไม่อยู่ที่ท่าทางถ้าสังคมเรามันครบเปลือกเราก็ทำให้ใจของเรามีแก่นที่ดีด้วยอย่าให้เขาดูเราแค่เปลือกดูที่แก่นจิตใจของเราให้ดีด้วยอันเนี้ยปีใหม่ให้ของขวัญตัวเองกลับไปที่ใจอีกแล้วเห็นไหมลูกครับได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับเพราะว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเพลงนะครับไปเจออะไรมานะครับคุณยายจ๋าบอกว่าระหว่างการมีความสุขตอนนี้แต่อนาคตไม่มีความสุขกับไม่มีความสุขตอนนี้แต่ความสุขจะอยู่ในอนาคตเราจะเลือกอะไรดีงงงงไหมคือชีวิตมีอยู่ขณะเดียวแหละปัจจุบันขณะสุขในขณะนี้ก็ควรจะใช้ความสุขเนี้ยอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เลยอนาคตมันก็จะระลึกถึงอย่างมีความเขาเรียกว่าเวลาเราทำดีที่เราได้เสียสละความเห็นแก่ตัวของเราเพื่อคนอื่นให้มันจบไปแล้วนะสิ่งนี้มันจบไปแล้วนะนึกถึงทีไรก็อิ่มใจทุกทีที่เราได้ให้คนอื่นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นบรมสุขอะเข้าใจป่ะครับมันมีสุขระดับธรรมดาทุกทีไม่เคยให้ตอนนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่เดี๋ยวนี้มันมากกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็คือเราสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้แล้วเราก็สุขง่ายใช้น้อยเราจึงแบ่งปันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอะไรคะอุปนิสัยตามส่งของสังคมที่ไม่กลัวคนที่เห็นตัวเองมีความสุขแล้วกลัวอนาคตไม่มีความสุขอันนี้มันสุขจริงเปล่าอะเคนโดมันแล้วก็ระแวงนะยายว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขตอนนี้หรือมีความสุขอนาคตแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าในอนาคตเราจะมีความสุขถ้าเราไม่มีความสุขตอนนี้จริงไหมฮะดูระวนไหมอ่ะมันก็วนกังวลวนวนไปแล้วก็วนมาเช่นเราเดินที่สนามหญ้าเรารู้สึกได้ว่านุ่มเราก็ขอบคุณที่เราเดินอย่างคนที่มีหญ้ารองรับแต่ถ้าเราเดินไปขยี้ไป
เราอยากได้ความนุ่มนี้เป็นของเราเรากันไม่ให้คนอื่นเดินแล้วหลอกตรงนี้ต้องฉันเท่านั้นเพราะมันเป็นความสุขของฉันเท่านั้นอันเนี้ยมันสุขแบบเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราเดินในสนามหญ้าแล้วเรารู้สึกว่ามันนุ่มเราก็คิดที่จะขยายพันธุ์หญ้าเนี้ยออกไปในที่อื่นๆโดยที่เราไม่ต้องบอกว่ามันต้องเป็นที่ของฉันเข้าใจความสุขประมาณนี้มั้ยสุขเมื่อให้กับสุขเมื่อได้ต่างกันสุขเมื่อให้มันจะลดอัตราของเราแต่สุขเมื่อต้องได้มันเป็นการสุขเพื่อเพิ่มอัตราเช่นตอนเนี้ยใครได้ใต้เอียฉันต้องได้มากกว่าคนนั้นเนี่ยแค่ได้ไม่เท่ากันนี่มันก็เป็นเรื่องแหละแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ให้เรามีความสุขที่อยากให้เรารู้จักได้ถึงความรักที่ได้รับการแบ่งปันมันก็แบ่งต่อไปอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะสุขที่ได้มันก็คือโดยหน้าที่ฉันต้องได้แต่ว่าโดยความสำนึกของการให้ต่อมันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนค่ะความสุขเช่นนี้ยิ่งให้ยิ่งเบาถ้าความสุขแบบยิ่งเอายิ่งหนักเนี่ยต้องเช็คหน่อยเช็คกรรมตัวเองนิดนึงค่ะค่ะจาก YouTube นะคะบอกว่าตอนนี้เปิดอยู่ให้เพื่อนฟังด้วยที่กรุงอิสลามาบัดปากีสถานค่ะคุณยายโอ้ปากีสถานนะลูกค่ะแล้วก็อังเง็กค่ะบอกว่าคุณยายคะตรงหน้าที่คุณยายนั่งค่ะมีอะไรที่เป็นแนวขวาง2อันที่ตั้งอยู่และ1อันที่ตั้งอยู่คืออะไรคะขอบคุณค่ะคุณยายขาน่าจะเป็นแฟนใหม่เรานะน่าจะเป็นแฟนใหม่ตรงนี้เหรอใช่อันนี้อ๋ออันนี้เหรอลูกอ๋ออันนี้เป็นปฏิทินคุณยายคุณยายก็แจกให้อยู่นะคะเมื่อวานก็เอาไปแจกคนพิการว่าให้เห็นตารางว่าเสถียรมีปฏิทินที่ทำอะไรอันนี้ก็เป็นปฏิทินโอมตะเลตุตะเลตุเลโซหะก็จะมีเรื่องราวของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่เราต้องเตรียมมณฑลของท่านแล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยสามเณรี4ท่านจากโคปันก็เอาความสามารถของท่านมาสร้างมณฑลเราเรียกว่ามันดารามันดาราที่เป็นทรายเล็กๆสีนะคะเป็น3มิติในตึกธรรมสมเมื่อกี้อ่านเจอบอกมีคนชอบห้องพักที่เสถียรมากธรรมสมที่มีอาสาสมัครส่วนองค์นี้เป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เรามอบให้กับคนที่ทำบุญอันนี้ก็ทำบุญก็จริงๆแล้วต้องเข้าใจนะว่าคุณแม่ไม่ได้ขายอะไรเลยนะคะคนทำบุญก็อยากให้มีที่ระลึกอันนี้ก็มีลูกศิษย์ถวายมาหนุ่มกับอามก็เอามาถวายคุณยายคุณยายก็มอบให้กับคนที่มาช่วยหล่อพระอริยธารา5กิโล10กิโลเนี่ยพวกเราก็แบ่งปันกันไปแต่ที่สำคัญสำหรับคุณยายที่จะบอกตอนนี้ก็คือว่าท่านงดงามมากนะดูเนี่ยท่านจะเสร็จแล้วกุมภาพันธ์เนี่ยพระพักที่เป็นบรอนมาแล้วตอนนี้แบบโอ้ขนลุกเนาะคือแบบจะต้องทำงานเยอะมากเลยปีนี้คือขนลุกเนี่ยหมายความว่าโหเราต้องเข้มแข็งแข็งแรงคุณยายเนี่ยแทบจะเรียกว่าเช็คปัสสาวะทุกวันเลยว่าต้องเจอต้องใสต้องไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่ฝาดเพราะเราต้องแข็งแรงเห็นไหมเห็นไหมรู้ว่าจะต้องทำงานหนักนะที่คุณยายพูดเนี่ยคุณยายเตรียมตัวไหนจะหุบเขาโพธิสัตว์ไหนจะไปเชียงใหม่นี่รับอีกแล้วนะแต่ดีว่าที่เชียงใหม่ไม่ต้องทำงานทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วก็ไปนำปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็ในที่ที่เราเดินทางในโลกเนี้ยมันคือบ้านหลังที่สองของเราที่เราจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อชวนให้สังคมตรงนั้นน่ะมันอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันคุณยายมีปฏิทินการทำงานเนี่ยถ้าเปิดดูแล้วอาจจะงงเลยนะบางทีต้องถามทีละเรื่องเลยต้องแบ่ง1วันเป็น3กรุ๊ปเช้าทำอะไรกลางวันทำอะไรเย็นทำอะไรแล้วกลางคืนต้องทำอะไรแต่ไม่เคยหนักใจเพราะอะไรเพราะเวลาหลับเลยตื่นเลยแล้วก็ตื่นไปทั้งวันตื่นไปทั้งวันคืออะไรตื่นตัวทั่วพร้อมขอบคุณโอกาสที่เราได้มีชีวิตที่มีวันนี้ที่แข็งแรงและให้ได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเช่นนี้เราควรจะต้องทำงานด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อพระธรรมต้องทำงานอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือสมกับเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่คิดอย่างคุณยายเนี่ยขอโทษนะคุณยายตรวจเซลล์เนี่ยเซลล์คุณยายยังมีออร่าเลยอะเนี่ยไปเนี่ยก็ถามอีนี่ไงครับมันมีออร่ามันใสมันวาวมันนูนเป็นอย่างนี้แหละมันก็คิดอย่างนี้แหละแล้วถ้าเธอคิดได้ไหมอ่ะได้ฉันต้องได้อะไรใครต้องให้ฉันอีนี้ไม่มีหรอกออร่าล่ะลูกทำงานหนักมีออร่าทั้งหมดเนี่ยมีออร่าทั้งนั้นแหละ
มันมีอะไรมันมีคลื่นของพลังงานที่มันมีความปรารถนาที่จะช่วยไม่ใช่มีความปรารถนาที่จะเอาอ่ะต่อไปขอเล่านิดนึงครับจะบอกอะไรให้เคนโดคนที่ป่วยหายได้ถ้าเขาเติมน้ำดีถูกไหมลูกใช่ครับหมอจิตแพทย์บอกคุณแม่ว่าไม่มีทางหรอกที่เราสองคนจะคุยกันแล้วจะเข้าใจบาดแผลลึกๆแต่เราต้องช่วยเขย่าทุกเซลล์อันนี้คุณยายพูดละเราต้องช่วยเขย่าเลือดเนื้อในตัวเราอ่ะให้มันขึ้นมาเป็นกุศลเซลล์ที่เสถียรทำอยู่เนี่ยคุณดูห้องพักของคุณสตางค์วันละ10บาทที่คนอื่นแบ่งปันมาแล้วพอมาถึงคุณคุณแบ่งปันต่อสิ่งนี้มันถูกแบ่งปันทันทีจริงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากุศลและเจตนาในการสร้างตัวนี้มันมีไว้เพื่อให้มันไม่ได้มีไว้เพื่อเอามันไม่ได้มีไว้เพื่อความสะดวกสบายแต่มันมีไว้เพื่อให้เกิดความสัปปายะในการเสียสละร่วมกันจริงไหมลูกแล้วคุณแม่ถามเธอจริงหรือเปล่าถ้าเธอเข้ามาที่นี่เธอบอกทำไมฉันต้องให้ก็เธอยังไม่เห็นว่าสิ่งที่เธอกำลังได้อยู่เนี่ยมันมาจากคนอื่นให้ไงแล้วเดี๋ยวพอเธอเริ่มให้เธออยู่ไป24ชั่วโมงเธอก็จะเห็นว่าเฮ้ยจิตที่คิดจะให้มันเบามันเป็นอย่างนี้อย่างอื่นมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเธอเป็นน้ำที่เต็มใครหย่อนอะไรไปมันก็ไม่มีทางได้เรียนรู้แล้วเราเป็นน้ำที่พ่องและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆรับรองได้เลยตรุษจีนปีนี้เป็นปีเฮงแข็งแรงแน่นอนแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าปีนี้ของคุณแม่ทำงานหนักแน่นอนแต่สมัครใจและขอบคุณสิ่งที่ได้ทำขอบคุณที่ได้กตัญญูเดี๋ยวมาเลยพอ21 22 23เธอมาอยู่เลยเธอมาปฏิบัติเลยเธอก็จะเห็นก็เขาเตรียมบ้านทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่25วันกำเนิดภริยาธารานะวันเนี้ยแล้วเดี๋ยวเธอก็อาจจะเห็นส่วนหนึ่งที่เป็นพญาติของราชวงศ์ภูฐานมานะนี่มีหมายมาแล้วนะเนี่ยคุณยายต้องเตรียมทำงานจนถึงบ่ายแล้วนะและเย็นนี้คุณแม่ก็ต้องพาพวกเธอขึ้นไปอธิษฐานจิตจริงไหมแล้วเธอก็ลงมารับพระอริยธาลากลับบ้านเอาคุณธรรมท่านกลับไปในใจเธอเข้าใจไหมคุณธรรมท่านก็คือหนึ่งมีปัญญาขจัดความกลัวเห็นไหมที่ถามมาเนี่ยอีกกลัวทั้งหลายเนี่ยไม่มีเพราะมีปัญญาขจัดความกลัวเป็นนักลงทุนหนูดูแล้วหนูจะเห็นว่าที่หลอกกันเนี่ยเห็นไหมสองหนูต้องเป็นคนที่ให้อภัยได้ให้อภัยตัวเองได้และไม่ทำให้ตัวเองเหลวไหลอีกเนี่ยมีปัญญาละขจัดความกลัวให้อภัยตัวเองและยากยังไงหนูจะผ่านมันไปได้หนูจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์เพราะหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ปาฏิหาริย์มาจากคนอื่นนั้นอย่าทำให้ตัวเองรกอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มั่งคั่งคนที่ให้คนอื่นไม่ได้มันไม่มีความมั่งคั่งนึกออกไหมคะแล้วก็เสียสละอย่าปฏิเสธของยากลูกยิ่งยากยิ่งต้องทำจำไว้นะที่รักยิ่งยากเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์ของเราและพอเราผ่านของยากไปได้เราจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้ด้วยศรัทธาและมีปัญญาของเรานี่คือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ฉะนั้นไม่มีใครสร้างองค์อย่างนี้ไม่มีนะคะในโลกนี้แล้วมีคนถามคุณยายว่าแล้วทำไมต้องสร้างเพราะท่านเป็นแรงบันดาลใจในช่วงเวลา15ปีที่คุณยายทำงานเนี่ยโดยเฉพาะตอนเป็นมะเร็งนะองค์นี้แหละช่วยชีวิตคุณยายนะไม่กลัวพอมะเร็งนี่มันไม่กลัวเนี่ยมันไม่เป็นที่ใจเลยนะมันจู่โจมไม่ได้เลยนะเซลล์ก้าวร้าวนี่เติบโตไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่กลัวไงมาฉันให้พรเธอทุกวันเลยกุศลและเซลล์ฉันทำหน้าที่แล้วเดี๋ยวนี้สเต็มเซลล์เต็มไปหมดเลยก็ไปดูมาเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าโอ้โหมันทำงานของมันเต็มที่เลยอ่ะมันมีออร่าในแบบนะไอ้คิวรัลเซลล์มันก็ทำงานของมันไปมันก็ซ่อมคุณยายก็ถูกซ่อมหมดเลยนะทั้งร่างกายเลยมีคนถามเฮ้ยทำไมไม่แก่อันนี้ก็ต้องพูดจริงๆนะเพราะเซลล์ในร่างกายมันสาวแล้วเธอดูเธอเด็กกว่าฉันนะเธอเป็นอะไรอ่ะค้ำเชียวก็เธอดูจิตเธอสิเธอก็ดูจิตสิฉันนี่ก็ล่าเริงไปสิเรื่องจะทำงานยากเนี่ยอย่างเงี้ยแหละต่างกันตรงจิตนี่แหละลูกเอานะแล้วเซลล์กี่ล้านตัวในร่างกายของเรามันมีชีวิตคุยกับมันทุกวันไม่ใช่คุยนี่เธอจ๋าไม่ใช่คุยเลยฉันทำกุศลเธอได้กุศลเพราะฉะนั้นมาชวนกันใช้ลมหายใจนี้อย่างเป็นกุศลอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตื่นขึ้นมาถูฟันอย่างเป็นกุศลกินข้าวอย่างเป็นกุศลปลูกผักอย่างเป็นกุศลมาทำรายการวิทยุอย่างเป็นกุศลสิ่งดีๆอย่างนี้มีที่เราในทุกวันอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพแข็งแรงแน่นอน
เกี่ยงคังแค่เดี๋ยวกันนะชินเซียยุ่ยสินนี้หัวใจสิงลี่เกียงคังเกียงคังแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะฮะคุณยายจ๋าครับขอเกินเวลาสักอีกนิดนึงแล้วกันคำถามนี้ผมว่าเขาทุกข์ใจมากซึ่งไม่ถามไม่ถามก็คงไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศแล้วก็คือช่วยอะไรไม่ได้นะฮะพี่สาวและแม่เลี้ยงเนี่ยไม่ถูกกันมานานนับวันยิ่งแย่ไม่ให้เหลนมาที่บ้านบอกว่าให้กินอะไรก็จะทำให้ไม่สบายทำให้พ่อเสียใจมากบอกว่าแม่เลี้ยงเนี่ยมีวิชาทำให้เขาป่วยเลยนะไม่มาดูแลพ่อเลยขนาดอยู่บ้านตรงข้ามกันดิฉันอยู่ต่างประเทศไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยสงสารพ่อเขาทำให้พ่อทุกข์ตลอดคือจะทำยังไงดีฮะคือการสื่อสารที่ดีคือให้กำลังใจครับอยู่ต่างประเทศที่ทำได้คือส่งเมสเซจให้เรารู้สึกได้ว่าเราห่วงใยแล้วก็ไม่มีใครทำเราหรอกมนต์ดำจากที่คนอื่นทำให้เราเนี่ยไม่ได้ถ้าศีลเราบริสุทธิ์คุณแม่จะบอกเลยนะว่าคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยศีลมันเป็นอภรศีลมันเป็นพ่อขทรัพย์ศีลมันเป็นทรัพย์ของเราเลยลูกใครทำร้ายเราไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปนั่งกลัวแล้วทุศีลอยู่อะเอาใหม่ให้มีศีลมีธรรมเอาศีล5นี่แหละให้บริสุทธิ์ใครทำร้ายคนมีศีลไม่ได้เพราะศีลเป็นเกราะของเราโอเคไหมอันนี้ก็ช่วยได้แล้วส่วนเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมันจะมีหลายแฟกเตอร์ที่พูดมาแต่เรื่องแรกก็คือช่วยให้คนหนึ่งคนที่ป่วยเนี่ยให้รู้สึกได้ว่าใครจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรามีศีลคนโกหกอยู่ได้ไม่นานคนมีศีลอยู่ได้ยาวนานชัดเจนไหมลูกเธอมีศีลดีไหมไม่จริงไม่จริงศีล 5บริสุทธิ์ไหมเงียบเงียบแต่อยู่ที่เสถียร24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ศีล 5เธอเริ่มบริสุทธิ์จริงไหมนี่ไงมาอยู่ที่เธอเอาตัวเองไปอยู่ที่ตรงไหนไงลูกศีลเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีศีลนะมันก็มีจิตที่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและปัญญาในการจัดการแก้ปัญหามันมีเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราเป็นคนที่มีศรัทธาที่จะมีปัญญาพายชีวิตของเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์นี่ไม่ใช่ให้กำลังใจนะชวนเลยนะแล้วปีนี้จากนี้ไป25วันนี้จนถึง25หน้าพระพักมาเสร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วมันทนเสร็จแล้วเธอดูสิทำได้จริงเหรอก็มาช่วยกันทำก็นี่ไงเงินบริจาคมาทั่วโลกเลยมาช่วยกันทำเนี่ยวันละ10บาทไม่กินทิ้งขว้างเนี่ยก็เห็นอยู่เนี่ยก็3ปีเนี่ยเธอก็มีห้องนอนเนี่ยที่มันก็มาจากการเสียสละของคนทุกคนที่ไม่ต้องมีค่าตัวจะทำให้เธอดูอยู่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยที่เสร็จเนี่ยมันมาจากอะไรศรัทธาและปัญญาและแบ่งปันเก็บออมสิ่งที่มันไม่สุรุ่ยสุร่ายเอามารวมกันให้เห็นเลยที่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่เรียนรู้ประมาณนี้ไม่ใช่เอาเงินคนรวยที่ค้าผู้หญิงค้าสิ่งทำลายสติปัญญาค้าพูดจริงนะยาเสพติดค้าธุรกิจที่มันออนไลน์ที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำให้คนพ้นทุกข์ไม่อะจากไม่ทิ้งขว้างของคนที่มีศีลที่เนี่ยในทุกเสาร์ศุกร์เสาร์ที่เนี่ยมันก็ทำให้สังคมดีๆมันเป็นแรงบันดาลใจได้แล้วเชื่อมั่นในตัวเองยกมือขึ้นมาเคารพตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะปีใหม่นี้นะมาอธิษฐานไปด้วยกันอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะลูกให้มีความตั้งใจมั่นที่จะเป็นนักลงทุนในกฎแห่งการกระทำทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะสุจริตอยู่ด้วยอะไรด้วยปัญญาของเราเมื่อใดที่มีปัญญาแล้วเราปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นอยู่ไม่ได้ให้ใช้ปัญญาบอกเลยว่าปัญญาจะช่วยให้เราทำสิ่งนั้นไม่ให้เป็นปัญหาของเราสิ่งที่มันยากนั้นจะไม่เป็นปัญหาของเราแต่มันจะเป็นความสำเร็จของเรามันไม่ใช่อุปสรรคอย่าคิดว่าเราจะเดินต่อไม่ได้เพราะเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมันคือความสำเร็จของเราในการแก้ปัญหาจงมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะกินอยู่อย่างรู้จักประมาณในการบริโภคสื่อสารพูดคุยเพื่อทำให้คนที่ไม่มีความสุขเขามีความสุขให้ได้อันนี้เป็นเสน่ห์แล้วนะและเมื่อใดที่เธอมองคนทุกคนในโลกนี้ว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังเธอจะกลายเป็นที่รักไม่ต้องทำตัวโดดเด่นเธอจะเป็นที่รักและขอให้เธอรู้ว่าถ้าใจของเธอเป็นภาชนะทองคำที่หงายขึ้นแม้แต่ความดีเล็กๆที่ตกมาในใจของเธอมันจะไม่รั่วไปไหนยิ่งให้มันยิ่งแข็งแรงไม่ต้องเสียดาย
ให้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เช่นนี้เธอจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเป็นผู้ที่ใช้โอกาสสั้นๆของชีวิตอย่างคนที่ทำให้โลกใบนี้งอกงามจริงๆนี่คือคุ้มเลยลูกพ่อแม่รักเธอก็เพื่อเธอรักคนอื่นเช่นนี้นะจ๊ะอนุโมทนานะให้ร่ำรวยเรื่องความดีความงามและความจริงเช่นนี้นะลูกพระธรรมคุ้มครองค่ะธรรมะสวัสดีจ้าสาธุธรรมะสวัสดีไลฟ์